สิงโตเดอะสตาร์ปล่อยภาพจับมือหนุ่มปริศนาหรือว่าจะเปิดตัวแฟนเพิ่งจะทำเอาหลายคนกรี๊ดกราดไปก่อนหน้านี้หลังจากที่หนุ่มสิงโตสหรัฐฮิรัญธนภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาร์ได้โพสต์ภาพใส่กางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วและกำลังยืนอยู่ในสระว่ายน้ำงานนี้ทำเอาคนที่เห็นถึงกับกดไลค์ให้รัวๆเพราะสิงโตหุ่นแซ่บมากและมาที่ภาพล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพถ่ายจากด้านหลังที่เห็นหุ่นล่ำๆของสิงโตแต่ที่ดึงดูดสายตาชาวเน็ตก็เพราะกำลังจับมือหนุ่มปริศนาอยู่นั้นเหมือนจะเป็นการเปิดตัวแฟนหรือเปล่าก่อนที่มาจะเห็นแคปชั่นที่สิงโตเขียนไว้แต่ติดแฮชแท็กว่าซิงเกิลที่แปลว่าโสดงานนี้ก็ต้องรอให้หนุ่มสิงโตมาอัปเดตเองว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดหรือสถานะอกหักกันแน่นะจ๊ะทุกคนแต่ที่แน่ๆสิงโตน่ารักคอมเมนต์แฟนๆกลับเป็นรูปหัวใจให้ทุกคนเลยสิงโตเดอะสตาร์อวดหุ่นแซ่บในสระว่ายน้ำถึงกับต้องสูงกล้ามล่ำมากสิงโตเดอะสตาร์หน้าเปลี่ยนอีกรอบนี้จำแทบไม่ได้หล่อเข้มหุ่นล่ำมากสิงโตเดอะสตาร์ยิ้มรับความเฮงถูกรางวัลหลังทำบุญแต่คนไม่ได้โฟกัสที่เลขเลยน้องเปรมลูกชายเบนพรชิตาจำมั่มลูกนี้หล่อมากแก้มซาลาเปาขาวๆหน้าฟัดที่สุดจำมั่มหน้าฟัดจริงๆสำหรับทายาทเบอร์สามจากครอบครัวฮิรัญยทิติอย่างน้องเปรมลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาเบนพรชิตาและมิกบรมวุฒิแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมพรชิตาของคุณแม่คนเก่งก็ยังได้ตอกย้ำความน่ารักหน้าฟัดด้วยการโพสต์ภาพถ่ายอัปเดตพัฒนาการของน้องเปรมในโหมดหล่อละมุนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าให้แฟนได้กดไลค์รัวๆพร้อมเขียนแคปชั่นฉลองวันพิเศษเอาไว้ด้วยว่าน้องเปรมครบ3เดือนแล้วครับซึ่งแน่นอนว่างานนี้ไม่เพียงแต่จะมีพี่ป้าน้าอาและคนรักเด็กเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของน้องเปรมเท่านั้นแต่บรรดาแม่ๆคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนูเล็กก่อนบ่ายวิกกี้สุนิสาและอื่นๆก็ยังเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งหัวใจให้กับหลานชายสุดหล่ออีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแฟนๆอีกหลายคนที่ยังคงเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการแพ้นมกับไข่ของหนูน้อยเข้ามาส่งกำลังใจและมอบคำอวยพรกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเรียกได้ว่าฮอตตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวมีเผยอาการน้องเปรมลูกชายคนเล็กแพ้ขั้นรุนแรงสงสารเบนงดอาหารเสี่ยงเอทินพันธ์ง้อออกสื่อแอนทองประสมงอนอะไรเจอคอมเมนต์ตอบกลับไม่รู้จะฮาหรือเห็นใจดีทำเอาแฟนคลับฮาท้องแข็งกันเลยทีเดียวสำหรับวิธีแสดงความรักแบบไม่เน้นโหมดหวานของนางเอกซุปตาแอนทองประสมและนักธุรกิจหนุ่มเอทินพันธ์ตันตินิรันดร์เมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้โพสต์ภาพถ่ายและแคปชั่นคล้ายจะเป็นการง้อแฟนผ่านทางอินสตาแกรมอตินภานโดยมีเนื้อหาเล่าถึงที่มาที่ไปของสาเหตุเกี่ยวกับการงอนครั้งนี้ว่างอนอะไรแค่บอกว่าต้องไปล้างก่อนถึงจะได้รูปหลังจากที่เอทินพันธ์โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นอกเห็นใจกันอย่างคึกคักก่อนที่หวานใจตัวจริงอย่างแอนทองประสมจะออกมาตอบกลับใต้โพสเช่นกันว่าไม่ได้งอนแค่รำคาญซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำเอาบรรดาแฟนคลับที่รอลุ้นฟังคำตอบพร้อมใจกันหาหนักมากเท่านั้นแต่ทุกคนยังถือโอกาสนี้แซวนางเอกขวัญใจด้วยว่า
ปักไม่ตรงกับหัวใจตลอดเลยอีอีแอนทองประสมช้อปปิ้งอย่างเพลินในวันหยุดตอนจบพีคมากเจ้าตัวได้แต่หัวเราะแก้เขินแอนทองประสมรักมาราธอน17ปียอมรับรอวันแต่งงานกับเอทินพันธ์มารีเบอร์เนอร์ตอบแซบประเด็นความรักฝากถึงแฟนเก่าอย่าเผือกเรียกว่าถูกจับตาเรื่องความรักอย่างมากสำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์โดยเฉพาะกับหนุ่มพิษกาชัยว่าสรุปแล้วจะใช่แฟนคนใหม่หรือไม่โดยล่าสุดมารีได้ออกเปิดใจในรายการมารีฝากไว้ให้คิดที่ตอบตรงตอบแซบทุกประเด็นเรื่องความรักซึ่งมารีบอกว่ามีแฟนมาแล้ว5คนเวลาคบใครก็จะคบนานและคำถามที่ว่าชีวิตนี้ขาดผู้ชายได้ไหมมารีก็ตอบชัดว่าก็ขาดได้แต่ทำไมต้องขาดด้วยและเคยทะเลาะกับแฟนหนุนแรงที่สุดคือถีบกระจกรถตัวเองแตกและตะโกนว่าไอ้ขีดล่างเนี้ยขีดล่างหนึ่งทำกับขีดล่างหูแบบนี้ได้ยังไงและเมื่อถูกถามว่าจะบอกอะไรกับแฟนเก่าได้หนึ่งคำจะบอกว่ามารีก็บอกว่าเผือกและน่าดูสะใจมากและบอกว่าเหมือนทุกครั้งที่โสดคนเก่าๆจะวนเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นปิดฉาบ้างขอโอกาสบ้างซึ่งมารีบอกว่าจบแล้วจบเลยไม่กลับไปวนเวียนอะไรอยู่แล้วตอนคบคือขีดล่างอูให้มึงเต็มที่แล้วแล้วตอนนี้จะเอาอะไรกับขีดล่างอูเพราะฉะนั้นอย่าเผือกข้าเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วจะกลับไปคบเป็นเพื่อนได้หรือไม่ก็ตอบชัดว่าส่วนมากจะไม่และคำถามที่ว่ารักครั้งไหนเจ็บใจที่สุดก็ตอบว่าเป็นครั้งล่าสุดมารีที่ตอบว่ารักด้วยหัวใจมากกว่าสมองรักด้วยหัวใจเราอาจจะเจ็บง่ายเพราะเชื่อว่าถ้ารักด้วยสมองมันจะไม่สุข 100% และเคยเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวตอนมีแฟนครั้งแรกอายุ17ปีและมารีที่บอกว่าเรื่องเดียวที่ไม่ทนคือการมีคนอื่นและปิดท้ายที่ถูกถามว่าจริงไหมที่ตอนนี้มีคนคุยอยู่แล้วก็บอกว่ามันต้องมีอยู่แล้วเปล่าหยุดก่อนรายการมารีเราอยากจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ก็เลยขอไม่ตอบแบบละเอียดแล้วกันดูเหมือนว่ามีแต่คอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามากดันไลค์และชื่นชมมารีว่าตอบตรงๆเรียวๆไม่สร้างภาพดีเสียดายว่าเวลามันสั้นไปนิดนะจ๊ะมารีคือฟังมารีตอบแล้วเพลินมากจริงๆตามไปกดติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดกันได้นะทุกคนภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากมารีเบอร์เนอร์ปิ้งรักใหม่กับพีทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าพลอยพันขอกำลังใจเจอเรื่องยากกว่าหาสามีใหม่สัญญาถ้าทำได้จะไม่เป็นแบบนี้อีกยังคงคอนเซปต์คุณแม่อารมณ์ดีเหมือนเดิมเป๊ะสำหรับพลอยพันทวีรัตน์สาวเก่งมากความสามารถที่มีบอดี้การ์ดหนุ่มหล่ออย่างน้องแพนเตอร์และน้องภูมาสองลูกชายที่ช่วยทำหน้าที่เป็นกองหนุนคอยแบ่งปันความสนุกสนานเฮฮามาฝากแฟนๆคลับบนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้คุณแม่คนเก่งต้องลุกขึ้นมาขอกำลังใจบรรดาแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมแอดเพอร์พลอยเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในปี2021ด้วยการตั้งเป้าลดน้ำหนักทวงคืนหุ่นฟิตพร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายเปิดโปรเจกต์ขณะเข้าโหมดสาวเฮลตี้ยืนโพสต์ท่าสวยๆในชุดออกกำลังกายให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเต็มสองตาเท่านั้นไม่พอเพราะไม่เพียงแต่พลอยพันจะเขียนแคปชั่นขอกำลังใจเท่านั้นแต่แฮชแท็กจบท้ายโพสต์ดังกล่าวที่บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะก็ยังทำให้แฟน
หลายคนหาท้องแข็งไปกับความขี้เล่นอารมณ์ดีของคุณแม่ลูกสองอีกด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะถ้าก้อนนี้ยุบลงไปได้แม่สัญญาว่าจะไม่เป็นคนมุทะลุกับเรื่องกินอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮึบ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 งานนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวพลอยด้วยอีกแรงนะคะคุณแม่สู้สู้พลอยพลอยพันรีบชี้แจงกอดดราม่าถูกชาวเน็ตติแคปชั่นแซวลูกชายไปมากพลอยพลอยพันจมูกใหม่มาแล้วสวยสดใสหน้าเด็กลงมาก